เชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีซอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณคณะกรรมการการปกครองนะฮะที่ได้นำเรื่องของประชาชนมาศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับปรุงการบริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนจากภาครัฐท่านประธานที่เคารพครับเราต้องยอมรับว่างานทะเบียนราษฎรมีผู้อภิปรายไปหลายคนแล้วฮะเราเกิดมา163ปีในข้อมูลจะมีแล้วก็ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับเรื่องงานทะเบียนราษฎรถ้าในปี2533เนี่ยเรารับรางวัล The Computer Award Smithsonian ปีของโลกนะฮะเพราะว่างานทะเบียนราษฎรเราได้รับการยอมรับแล้วก็ทางท่านกรรมธิการได้กรุณาศึกษาผมเองผมมีประเด็นในเรื่องความคิดถ้ามีข้อห่วงใยวันนี้ทะเบียนราษฎรคน66ล้านคนครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยและบัตรประชาชนเนี่ยผมคิดว่าจะต้องทำความเข้าใจว่าทะเบียนราษฎรเป็นสมบัติของประชาชนเรามอบให้กรมการปกครองหรือสำนักงานทะเบียนราษฎรเป็นผู้ดูแลซึ่งก็น่าน้อยเนื้อต่ำใจแทนสำนักงานทะเบียนราษฎรตอนเกิดกฎหมายใหม่ๆเป็นกรมนะผมจำได้ว่าในยุคพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยพยายามจะเสนอเข้าครม.ให้ย้อนกลับมาเป็นกรมจากสำนักงานข้าราชการในกระทรวงสำนักงานทะเบียนราษฎรเนี่ยต้องถูกโยกย้ายเพราะว่างานทะเบียนราษฎรวันนี้มีความสำคัญมากเราเชื่อมโยงไม่ใช่แค่ในประเทศไทยไปทั่วไปแต่พองานทะเบียนราษฎรมีแค่49เมื่อเร็วๆนี้ได้กำหนดรองอธิบดีให้ไปควบคุมเวลาไปนั่งประชุมที่ไหนก็คือปริมาณงานมันเยอะมากกับการที่ในหลังรัฐประหารเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้เกิดหน่วยงานระดับกรมมากมายบางหน่วยงานมีคนไม่ถึง100คนก็เกิดแต่งานที่มีความสำคัญยิ่งและมีความสำคัญกับประชาชนเนี่ยกลับปรากฏว่ายังไม่ได้ดูแลก็ฝากกระทรวงมหาดไทยครับท่านปลัดถ้าท่านฟังอยู่หรือคนฟังอยู่เนี่ยก็ให้เป็นกรมอยู่ถ้าท่านยังหวงอยู่ก็ให้อยู่ในส่วนของปลัดเหมือนกรมต่างๆในกระทรวงมหาดไทยท่านประธานที่เคารพครับผมค่อนข้างมีความห่วงใยแต่ต้องขอบคุณกรรมาธิการเวลาตั้งข้อสังเกตก็คือตั้งข้อสังเกตเพื่อไปให้ศึกษาต่อเราพบว่ามีกลุ่มผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะมีกลุ่มธนาคารเนี่ยพยายามจะผลักดันเรื่องดิจิตอลไอดีแล้วก็จะมาเก็บค่าธรรมเนียม200บาทท่านรู้หรือไม่ว่าในเรื่องการพิสูจน์ตัวบุคคลเนี่ยพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรเขาบอกแล้วให้กรมการปกครองเป็นผู้พิสูจน์การยืนยันการที่ธนาคารจะเขียนยังไงก็ตามจะเอาข้อมูลของประชาชนเนี่ยเอาไปแล้วก็จะไปเอาข้อมูลแล้วก็เก็บเงินผมไม่ทราบว่าในรายงานเนี่ยมีองค์กรธนาคารทำหรือไม่วันนี้เรื่องนี้มันเป็นสมบัติของประชาชนนะครับผมจึงอยากจะฝากไว้ว่างานทะเบียนราษฎรมา160ปีแล้วได้รับรางวัลก็ผมในการที่จะไปทำต่อก็ฝากทางกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยต่างๆก็อย่าเอาสมบัติที่เขาทำมาแล้วก็พัฒนาจนเป็นเลข13หลักมา30ปีจนได้รับการยอมรับเนี่ยเอาไปเพื่อหาผลประโยชน์ในแง่มุมอาจจะอ้างว่าให้ทะเบียนราษฎรเป็นผู้พิสูจน์แต่ว่างานนี้เราเสียภาษีของประชาชนไปและอีกเรื่องหนึ่งครับผมอาจจะข้ามไปให้เร็วๆนิดหนึ่งคือประสิทธิภาพการบริการขององค์กรปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยฮะผมต้องขอขอบพระคุณทางกรรมาธิการฮะในรายงานเนี่ยเรามีข้อมูลเยอะแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะข้อมูลไม่ใช่ความรู้นะความรู้มันก็คือต้องมาพัฒนาข้อมูลเนี่ยเหมือนเป็นข้อมูลหนึ่งที่ควรจะมีและมันจำเป็นต้องมีเราพบว่าการปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยที่จากส่วนกลางไปอยู่ในส่วนภูมิภาคหน้า55ถึงหน้า561เนี่ยท่านลองนับดูครับส่วนภูมิภาคที่มีหน่วยไปอยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ย17
ส่วนกลางปรากฏว่าส่วนภูมิภาคที่มีหน่วยงานส่วนกลางไปตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนี่ย 2,159 หน่วยส่วนภูมิภาคที่ไปตั้งอยู่ที่จังหวัดเนี่ยท่านดูครับ 2,171 หน่วยส่วนภูมิภาคที่ไปอยู่อำเภอเนี่ย 5,319 หน่วยเพิ่นกรรมาธิการไม่ได้บวกนะฮะเมื่อกี้ผมเอาคอมพิวเตอร์บวกรวมทั้งหมดเนี่ย 9,549 หน่วยนะขณะที่เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก5ประเภทเนี่ยเพียง 7,850 หน่วยอันนี้คืออะไรฮะคือการเป็นการขยายอำนาจเพื่อไปแย่งงานของคนที่รู้ดีคือท้องถิ่นผมคิดว่าท่านศาสตราจารย์โกวิทขอญาตเอ่ยนามนะฮะไม่เสียหายท่านได้พูดไว้กับหลายท่านได้พูดไว้ท่านณัฐวุฒิได้พูดไว้เนี่ยคือเราถึงเวลาแล้วเราควรจะกระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นซึ่งเขารู้ปัญหาความต้องการดีแล้วเรื่องต่างๆที่เอามาทำส่วนภูมิภาคนั้นน่ะสิ่งสำคัญก็คือเวลางบประมาณก็ต้องมาอนุมัติที่ส่วนกลางท้องถิ่นก็คือเป็นแค่ได้ดูและต้องมาขอดังนั้นผมจึงอยากจะฝากในประเด็นนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่พูดไม่ได้ผมได้พูดตอนต้นว่าทะเบียนราษฎรเนี่ยเป็นสมบัติเราได้ผ่านพ.ร.บ.คุ้มครองพยานซึ่งผมอภิปรายไม่ไว้วางใจไปนะแต่อย่างไรก็ตามฮะก็ยังฝากผมเชื่อว่ากระบวนการทางกฎหมายวันนี้เรากล้าหาญที่จะให้เอาข้อมูลที่เข้าไปใส่ในทะเบียนราษฎรที่เป็นข้อมูลไม่เป็นความจริงขณะที่ทะเบียนราษฎรได้รับการยอมรับระดับโลกแม้แต่กฎหมายออกท่านกรรมาธิการที่ชี้แจงว่าไม่ได้ใช้แค่รู้ว่าประเทศไทยรัฐไทยกำลังเอาของปลอมของโกหกไปใส่ไว้ในทะเบียนราษฎรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เสียหายมากผมจึงอยากว่าทะเบียนราษฎรเป็นสมบัติของประชาชนแล้วก็อยากจะช่วยกันรักษาแล้วก็ขอบพระคุณทางกรรมาธิการฮะอยากจะให้รายงานนี้ได้มีการขยายต่อไปศึกษาให้รอบคอบไปการต่อยอดครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณ